คมเพชรประเดิมสีเสื้อใหม่ในสังเวียนวันลุมพินีเป็นคู่เอกนำรายการถ่ายทอดสดทั่วโลกสัปดาห์นี้ในวันลุมพินี23ครับสวัสดี FC แฟนมวย Today ทุกท่านครับผมโน้ตมวย Today ครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคลิปสัมภาษณ์ความพร้อมของนักชกชาวไทยที่เป็นขวัญใจแฟนมวยทั่วประเทศครับเขาจะต้องขึ้นบู๊บนสังเวียนวันลุมพินีในกติกาคิกบ็อกซิ่งเจอกับนักชกชาวจีนที่เรียกได้ว่าเป็นมวยฝีมืออันตรายในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับซึ่งไฟนี้คมเพชรจะถือว่าเป็นการประเดิมสีเสื้อใหม่เป็นการแต่งกายกลับมาเปิดตัวอีกครั้งในนามคมเพชรแฟร์เทคและนักชกของเขาที่จะต้องเจอกันเป็นคู่เอกสำหรับภาคอินเตอร์สัปดาห์นี้นั่นก็คือฮัวเซียวหลงนักชกชาวจีนวัย28ปีที่เรียกได้ว่าคว้าชัยชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาถึง2ครั้งติดต่อกันครับความพร้อมของคมเพชรจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมคมเพชรแฟร์แท็กครับก็ความรู้สึกที่ได้กลับมาชกวันลุมพินีในรอบครึ่งปีก็ผมรู้สึกดีใจครับเพราะว่าผมก็รอเวลากลับมาชกที่วันลุมพินีไฟนี้มาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครับก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจครับทีมงานติดต่อไปว่าให้ชกคิกบ็อกซิ่งผมก็ตอบกลับเลยครับพร้อมที่จะมาโชว์ในวันลุมพินีครับความพร้อมผมตอนนี้ก็ 100% ครับร่างกายผมเต็มร้อยมากครับผมจะโชว์ลูกหนักลูกบู๊ให้แฟนมวยได้ประทับใจครับหัวเสี่ยวหลงเขามีสเต็ปขาที่รวดเร็วแล้วก็มีอาวุธที่ออกเป็นชุดแล้วก็มีเข่าลอยมีอาวุธที่อันตรายเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็มีลูกบู๊ลูกหนักไปสู้เหมือนกันครับฝากแฟนๆช่วยติดตามเชียร์ผมคมเพชรแฟร์แท็กได้ในวันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้ทางช่อง7 HD กดหมายเลข35เวลา 20:30 เป็นต้นไปแล้วเจอกันครับและนี่คือความพร้อมของคมเพชรแฟร์แท็กครับประเดิมสีเสื้อใหม่ความมั่นใจเกินร้อยบอกเลยครับว่าวันลุมพินี23วันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง FC แฟนมวยชาวไทยครับอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักชกชาวไทยไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าสัปดาห์นี้นี่เรียกได้ว่ารวมพลทั้งดาวรุ่งดาวดังนะครับขึ้นชกในรายการอย่างคับคั่งจริงๆนะครับผมและคู่เอกนำรายการสำหรับรายการใหญ่นะครับนั่นก็คือการเจอกันระหว่าง800,000เล็ก PK แสนชัยครับจะต้องฟาดฟันเอาชัยชนะแรกให้ได้นะครับนั่นก็คือเขาต้องมาเจอกับก้องไกแอนนี่มวยไทยซึ่งต่างฝ่ายต่างยังไม่เคยได้รับชัยชนะมาเลยวันลุมพินีสัปดาห์นี้ห้ามพลาดจริงๆครับ